ในช่วงที่แล้วนะครับเราไปทำไก่ทอดแบบอเมริกันนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาทำให้สมบูรณ์เป็นมิลเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยที่เราจะทำมันบดกับเกรวี่ครับซึ่งมันบดกับเกรวี่สูตรนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับรสชาตินี้นะครับตั้งชื่อง่ายๆครับสุดยอดมันบดและเกรวี่นะครับเพื่อให้ได้รสชาติแบบมันบดที่มีเทสของไก่นิดหนึ่งนะครับผมจะหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปต้มในสต๊อกไก่ครับเราใช้มัน2หัวใหญ่ๆนะครับออกมาประมาณ450กรัมเวลาคุณผู้ชมปอกมันนะครับแล้วเจอผิวเขียวๆเนี่ยต้องลอกออกให้หมดนะครับทานไม่ได้นะครับเราก็นำมันนะครับของเราใส่ลงในหม้อสต๊อกครับพอน้ำสต๊อกเขาเดือดเดี๋ยวเราก็จะลดไฟนะครับไม่ให้เดือดพลาดในอีกหม้อนึงนะครับเราก็จะมาทำเกรวี่กันครับเอาหม้อตั้งไฟนะครับน้ำมัน1ช้อนโต๊ะครึ่งครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าบางทีเนี่ยผลก็ทำกับเตาแก๊สบางทีก็ทำกับเตาไฟฟ้านะครับเตาแต่ละเตาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปเราควรจะเลือกที่เขาสามารถใช้กับหัวเตาได้ทุกแบบโดยเฉพาะเนี่ยครับทั้ง2ชิ้นที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีหูจับเป็นยางยางตัวนี้ครับดีมากเวลาที่เราใช้เตาแก๊สใช่ไหมครับไฟลามขึ้นมาข้างๆเนี่ยเรามาจับด้ามจับหรือว่าหูหม้อก็จะไม่ร้อนนะครับเราจะตีแป้งรูครับรูตัวนี้เราใช้น้ำมันกับแป้งนะครับเราจะไม่ใช้เนยนะฮะสำหรับตัวแป้งนะครับเราใส่เท่าจำนวนน้ำมันเลยครับก็ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งครับข้อดีข้อหนึ่งของหม้อนี้นะครับเราสามารถนำตะกร้อเนี่ยลงไปได้นะฮะถ้าเผื่อเป็นอลูมิเนียมเราจะไม่สามารถทำแบบนี้นะครับสีของเขาจะหลุดออกมาเราจะตีให้แป้งเนี่ยมีลักษณะมีสีน้ำตาลอ่อนๆครับใช้ได้แล้วครับหลังจากแป้งของเรามีสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเราใส่น้ำสต๊อกลงไปครับใส่ลงไปทีละครึ่งก็พอนะครับพอคนขึ้นผมก็จะใส่น้ำสต๊อกที่เหลือลงไปครับผมจะไม่ใส่เกลือเพิ่มเนื่องจากว่าเราจะเคี่ยวตัวน้ำสต๊อกนะครับเมื่อเวลาที่เขาคนขึ้นเนี่ยเขาจะเค็มขึ้นมาเองครับผมจะใส่พริกไทยดำเนี่ยลงไปค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกรองซอสของเราครับคนใส่โรสแมรี่ลงไปด้วยนะครับประมาณสักครึ่งช้อนชาเพราะว่าไหนๆแล้วเราทำเองเราต้องทำให้น้ำเกรวี่ของเราเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เราคุ้นเคยนะครับในบ้านเราก็ปลูกได้นะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่เยอะเนี่ยผมเลือกที่จะใช้แบบแห้งมากกว่านะครับเพราะว่าแค่ปิดฝาเก็บเข้าตู้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับที่ผมเลือกโรสแมรี่เนี่ยใส่ลงไปในน้ำเกรวี่ของเราเพราะต้องบอกว่าโรสแมรี่เนี่ยเขาไปได้ดีกับรสชาติของไก่นะฮะเข้ากันได้ดีทีเดียวน้ำซอสของเราเริ่มข้นขึ้นแล้วนะครับผมจะลดไฟกลับมาดูมันฝรั่งนะฮะในการบดมันคุณผู้ชมมีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยผมใช้เป็นเขาเรียกว่าโปเตโต้ไรเซอร์นะครับเหมือนที่บดกระเทียมยักษ์ใส่ลงไปตุ้มเดียวละเอียดเลยนะฮะผมปิดความร้อนของมันฝรั่งก่อนเลยบดใส่ชามผสมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ครีมครับผมครีมเราใส่ทีละน้อยก็ได้นะฮะใส่ลูกจันทร์ป่นเล็กน้อยนะครับเป็นแค่กลิ่นอายนะฮะเราเกลือให้เป็นเม็ดเล็กๆนะครับใส่ลงไปครับนวดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเราดูนะครับที่เนื้อสัมผัสว่าเราชอบแบบไหนใส่ครีมเพิ่มครับเนยครับผมระหว่างที่เขาร้อนๆเนี่ยเราใส่เนยลงไปได้เลยเดี๋ยวเนยก็จะละลายเองเรียบร้อยแล้วครับเราได้แมสโพเตโต้ที่เนื้อนุ่มเนียนทีเดียวนะครับเอาล่ะกลับมาดูน้ำเกรวี่ของผมนะครับโอ้โหข้นขึ้นทีเดียวนะฮะตอนนี้ได้มาลักษณะนี้นะครับเราจะใส่ครีมลงไปเล็กน้อยนะครับคนให้เข้ากันกรองครับผมเพราะเรามีเศษพริกไทยเรามีเศษโรสแมรี่เลยเต็มไปหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันบดที่เนียนกริบเลยนะฮะกับน้ำเกรวี่ในรสชาติแบบที่คุณคุ้นเคยครับและนี่ก็คือสุดยอดมันบดและเกรวี่ครับไม่ว่าจะเป็นเมนูประเทศไหนสัญชาติอะไรนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวกดเลยครับ